สวัสดีครับทุกคนก็อันดับแรกเลยนะครับขอบคุณสำหรับ 800,000 ซับสไครบ์นะครับผมไม่ได้แคสบ็อกฟุตมา 3-4 วันแล้วนะนี่ก็จะมาแคสบ็อกฟุตให้ทุกคนดูนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับ 800,000 ซับนะครับผมไม่ค่อยได้ดูซับตัวเองนะก็ขอบคุณทุกคนที่จับจ้องและดูให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เม้นเตือนพี่นะครับว่าแบบใกล้จะ 800,000 ละพี่ 800,000 ละครับอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมติดตามไปนานๆด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพราะว่าส่วนมากคนที่กดติดตามแล้วไม่ค่อยได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปก็จะไม่ค่อยแจ้งเตือนหรือแจ้งเตือนไม่ตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับน้องๆขอบคุณครับแล้วก็ผมทำการ์ดไก่ตันมาขายนะครับทุกคนนี่เป็นการ์ดไก่ตันนะครับผมทำการ์ดไก่ตันมาขายนะเป็นไก่ตันผลเสือนะจริงๆอ่ะมีเยอะเลยนะครับมีแทบทุกอย่างในเว็บของผมเลยนะใครที่อยากซื้อนะครับสามารถกดไปซื้อได้ที่ TikTok Shop ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ TikTok ไว้ให้นะครับสามารถไปซื้อได้ที่ตะกร้าสินค้าได้เลยแล้วก็รอประมาณวัน2วันนะครับสินค้าถึงจะส่งถึงนะครับแต่ถ้าอยากได้รหัสเลยแบบไม่ต้องรอสินค้าก็ที่ซันคุง Shop นะครับก็ลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเช่นกันเดี๋ยวปักหมดไว้ให้นะครับทุกคนโอเคผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นานๆมากนะสำหรับบ็อกฟุตเนี่ยคอนเทนต์ตามเทรดผลให้ผู้เล่นใหม่ใช่ไหมในวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นี้กันนะครับสบายๆชิลๆคือตรงผมเปลี่ยนที่ไลฟ์นะผมไปไลฟ์ใน TikTok ใครอยากดูก็ตามไปที่ TikTok ได้นะครับเข้าบ็อกฟุตกันมาตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมโลบ็อกบ็อกฟุตแล้วนะครับน้องๆอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันช็อปอะไรไก่ตันซันคงช็อปด้วยนะเดี๋ยวเปิดลิงก์ไว้ให้ดูเผื่อคนดูแบบไม่เคยเห็นนะครับนี่คือซันคงช็อปนะครับทุกคนผมได้เพิ่มสินค้ากล่องใหม่เข้ามานะเป็นกล่อง999นะครับในกล่องนี้เนี่ยจะมีรหัสเทพนะครับควรจะได้ผลถาวรได้เกมพาร์ทอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนผมจะพยายามลงรหัสให้ตึงที่สุดนะครับเพราะว่ารหัสที่งบไม่ถึงพันเนี่ยเป็นรหัสเทพนะแม่งแทบไม่มีขายเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้รหัสเทพมากๆนะแบบเทพเกินราคา999เลยแนะนำว่ามาสุ่มกล่อง199นะครับกล่องนี้เนี่ยย้ำว่ามีสิทธิ์จะได้รหัสเทพนะครับแต่ถ้าดวงซวยก็จะได้แก่ตันไปนะทุกคนต้องเข้าใจต้องแบบรับความเสี่ยงด้วยว่าถ้ามันเป็นกล่องสุ่มมันก็จะมีเกลือกับไม่เกลือนะครับแต่ถ้าไม่ใช่กล่องสุ่มก็คือจะขายแยกแบบนี้ก็จะได้รหัสไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มเช่นกันแต่ก็เป็นรหัสเอางี้ดีกว่าผมจะไม่ทำกล่องสุ่มอย่างนี้แหละแต่ผมจะใส่รหัสพร้อมกับปกไปเลยแล้วตั้งราคานะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทำอย่างนั้นนะใครที่คิดว่าแบบนี้มันไม่ค่อยคุ้มเดี๋ยวผมจะทำแบบนั้นให้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบ็อกฟูดละกูเก็บข้อตัวก่อนละกันถ้า energy พี่ไม่ค่อยล้นเหลือก็โทษทีละกันกูอัดไป3คลิปแล้วแม่งเฮ้ยอะไรนี่ผมว่าจะไม่มาฆ่าใครนะครับแต่ผมโดนตุ๋ยปุ๊บโดนตุ๋ยใจเย็นโอ้โหถอยก่อนอู้ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่มึงก็มาโอ้โหมันเกลียดปะไปละสังคุงถอยละถอยยาวๆจะบ้าตายเซิร์ฟนี้คงไม่มีใครให้แบบให้เทรดให้เอ้ยมีเวล1,500ทุกคนเวลไม่ตันเวลไม่ตันว่าดูก่อนว่าผมมีผลอะไรในตัวนะโอ้โหอย่างเกลือเลยมาได้เวลาใช้โลบังให้เป็นประโยชน์แล้วซันคุงผมจะซื้อผลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยโยโอเคเอาผลช้างแล้วกันนะคิสเนสดีกว่านะผมว่าเนี่ยคิสเนสละกันเทรดเข้ากล่องเลยเอ้าซื้อยังไงล่ะเฮ้ยเอ้าลืมวิธีซื้อไปหมดแล้วนี่ store in inventory เก็บเข้าตัวเลยหู 4,000 โลบัคเลยเหรอวะอย่างแพงโอ้โหโคตรแพงเฮ้ยมันแพงเกินเอาดีเอ้ยเจอ FC เอาเฮียนี่มันอินโดนี่ว่ะแม่งมันจะมาหลอกเอาผลผมจะหลอกนะครับว่า PVP ชนะให้1นี่เป็นสเต็ปการหลอกเด็กนะครับน้องๆกูรู้พวกมึงอ่ะไม่ได้หลอกเด็กหรอกโดนเด็กหลอกพวกมึงอ่ะไอ้โง่พี่พี่ชนะให้1ผลมามาว่ะมันหิวจังวะได้เลยหิวหรอเดี๋ยวพี่จัสให้ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก anime adventure และ pet simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นนะครับน้องๆมันอยู่ๆมันก็เข้ามาหาพี่ในเซิร์ฟเฮ้ยโมจิชะเฮ้ยกูเล่นสายเลยเนี่ยสายผลหรือเปล่าอย่างแรงก็เหมือนผมจะโดนลุมว่ะคนดูมีคิสเนะกับโมจิ
ือนจะโดนลุมจริงด้วยไอ้เหี้ยมันลุม2 1ไม่เอาไม่นับมึงลุมทำไมเนี่ยเออไอ้เชี่ยแม่งไงลุมกูไม่กล้า1 1เลยไงไอ้หรือเปล่าวะที่ลุมผมตะกี้เนี่ยใครวะโอ้ยคิสเน่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้โง่ไอ้โง่มึงมาดิโดนสังคุงล่างทองเซิร์ฟนี้ไม่ยังเดือดเลยมันสู้กันแบบยับยุยี่มากเลยเซิร์ฟเนี่ยคุณวันอุ๊บเฮ้ยมีแต่คนเล่นผลเกียร์ไอ้เหี้ยไปเลยจ้าสังมันขายเมื่อวานนี่ว่าโอ้โหโคตรจบเลยนี่อยากได้แกตันหมดสังไหมไม่ไปซื้อเว็บสังคุงช็อปโดนไปดิอย่าคิดอย่าคิดว่าจะสู้กูได้ดีว่าจะสู้กูได้ดีว่าจะสู้กูได้หมากัดช้างตายหรือเปล่าครับน้องเรียบร้อยหมากัดช้างตายโ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 ยว้าวคิวฟรีหวานหวานเอ้าไม่ฟรีนี่ว่าเอาเข้าหัวผมตกเหรอเฮ้ยไม่ตายเอ๊ะมันไม่ตายมันเผาเหงือกหุ้ยสกิลอย่างไกลใช่เหรอวะกูเห็นมันอยู่บนพื้นเลยนะนี่ไงเฮ้ยใครมาอีกนี่ถอยก่อนละกันมันจะโดนตุ๋ยนะเฮ้ยโดนล้านหมดเลยโอ้ยคิวกูโดนล้านหมดเลยแม่งเฮ้ยโดนล้านหมดเลยว่ะตะกี้เนี่ยโอ้โหไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยสันคุงไม่ทราบเลยมึงไม่มีปัญญาใครหรือไงวะสรุปใครชนะกูนี่กูจะได้เอาผลให้เนี่ยตอนแรกข้าวไม่ใส่หรอนั่นแน่เปิดประตูหนีกูอีกไงเฮ้ยเราเจอตอว่ะเจอลูกอีรันเนอร์เจอลูกอีรันเนอร์เข้าละผมจะไม่ตามนะครับคุณดูเฮ้ยบีมเคมากูมาทำอะไรเนี่ยคิดนะอ๋อเรามาเทรดผลนี่ว่ะแต่เซิร์ฟนี้มันเดือดเกินไงมันเดือดเกินที่ผมจะมาเทรดผลผมจะเทรดให้คนที่เวลไม่ตันนะครับไอ้พวกเวลตันนี่ผมอ้าวไอ้เด็กมายังไงนุ่มแม่งมันไปนู่นแล้วย้ายเซิร์ฟดีกว่านะครับคนดูเซิร์ฟนี้แม่งเดือดไปว่ะไม่ใส่ผมจะเอาผลถาวรให้กับเด็กที่เวลยังไม่ตันนะครับหรือเด็กที่แบบเพิ่งหัดเล่นนะครับผมจะไม่ให้พวกนี้นะพวกนี้มันเอาไปเกียนโอ้ยเซิร์ฟนี้ก็มี 24M พอตอนกูอยาก PVP นี่โอ้ยเอ้ยนี่ไงหนุ่มโชคดีนี่คือหนุ่มโชคดีคนหน้ามนนะครับจะบอกว่าเราให้เฮ้ยเอ้าไม่นั่งระโบเขาบอกว่าโบพี่ชาย I haveผลล็อกเก็ตอ๋อผลล็อกเก็ตถาวรคือประเด็นว่าแบบผลตึงๆมีนายไม่เอานายจะเอาล็อกเก็ตถาวรคือนายวอนอะไรอย่างนี้นะเราไม่เข้าใจเท่าไหร่เลย50หรือบักก็ได้เราให้ก็ได้ถือว่าเราใจดีไงมึงนี่แปลกคนจริงๆเลยจะให้ผลดีๆไม่เอานะครับทุกคนเขาจะเอาล็อกเก็ตเฮ้ยผลดีๆไม่เอาจะเอาผลล็อกเก็ตแปลกคนนะคนเนี้ยใครอยากได้นะครับทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะเว้ยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพราะคลิปที่ทำอย่างนี้เนี่ยกูเสียโลบักตลาดเลยน้องๆกันโลเขาไม่พิมพ์แบบไม่พิมพ์ขอบคุณกูหน่อยเหรอมึงไม่มีแบบสังคมมารยาทอะไรเงี้ยไม่พิมพ์หน่อยเหรอเพื่อนโอ้ยนี่มาแบบแนวตึงมันมาแนวตึงเลยกูสะอึกเลยเงียบจัดคนดูทำไมช่วงนี้แบบช่วงที่ผมแบบอยากเทรดผลให้คนเนี่ยตอนที่กูอยากเป็นคนดีนี่ไม่มีใครเลยเอาจริงตอนที่กูอยากเป็นคนเลวนี่มีเยอะไอ้คนนี้ก็ได้อะให้เลยเขาเรียกว่าเป็นการสุ่มผู้โชคดีนะครับน้องๆใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวนี้อีกคอนไลค์กดไลค์กันเยอะๆนะครับลิ้นกูรวมไปหมดเลยนี่ไงให้จริงนี่ไงให้จริงอ่ะเออแอคเลยให้จริงอ่ะครับก็ไม่เหมือนช่องอื่นที่ทำปกคลิกเบตแต่ไม่ได้ให้จริงอ่ะครับน้องๆกูให้จริง
มดาอยู่แหละมามานั่งอีกมาเดี๋ยวจะให้อีกกูให้สปริงแล้ว What the fuck เฮ้ยอย่างน้อยมันก็ถาวรนะจะเลือกมากเหรอเดี๋ยวผมให้ตัวนี้เสร็จผมจะออกไปตบไอ้ 24M ตัวนี้โดนกูแน่กูจะออกไปตบมึงไอ้ไก่ไม่กล้องมัวจังวะเนี่ยกูมาละเพื่อนกูมาละเพื่อนเจอกูคือเราให้ปล่อยให้นายเฉิดฉายมาหลายนาทีละกูเซิร์ฟปิงว่ะแม่งเอ้ยกูเข้าถูกเซิร์ฟปะเนี่ยวัยรุ่นโอ้ยปิดประตูไม่เล่นไม่เล่นกลับอ้าวไอ้พวกนี้มันยังอยู่ในเซิร์ฟผมจะเล่นผมประตูกับดาบคู่นะคนดูกูมาละเพื่อนคิวอยู่ไหนวะเพื่อนโอ้โหนี่มันลุมนี่ว่ะไอเอ็มกับบีมเคกับอินโดมันลุมคนอื่นคนดูผมจะไปช่วยคนนั้นเรามาช่วยนายเพื่อนเรามาช่วยนายมาช่วยข้ามึงเนี่ยโอ้โหมันยังจะหนีรอดโอ้โหเรียบร้อยแตกไม่น่ารอดนะครับจังหวะนี้โดนขนาดนั้นมึงรอดอ้าวว้าวมาบ้าโดนกูไปดิเอาเฮ้ยมันยิงกันเองมันยิงอินโดทำไมครับเพื่อนมึงไม่มาช่วยเหรออินโดเนี่ยซิง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 ตายฮ่าOne kill สันคุงได้ one kill แขนทุกคนมันแขนทุกคนดูมันจะเป็นเด็กขี้แขนเลยเนี่ย อินโดสเต็ปมันก็คือเป็นเด็กขี้แขนนะครับ เห็นไหมบอกแล้วมันเด็กขี้แขนเลยเนี่ย เฮ้ยบักขึ้นข้างบนเลยว่ะเอาเฮ้ยเอากดผิดลวนไม่รอด oh ไม่รอดหรอกนี่ไงไม่รอดหรอกบอกแล้วไม่รอดหรอก3ทับ3อะไรครับอะไรครับซิง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  thanks easy เอ้าพ่อหนุ่มมาไงนี่อันนี้ใครไม่รู้นะครับทุกคนแต่กูคิวไปแล้วนี่ไงหวานเจี๊ยบเฮ้ยอันนี้เด็กขี้แค้นเฮ้ยสันคงได้คิวนี่ง่ายเกินเข้าหมด 7M แล้วอะครับมันชิลเกินใครชอบคลิปนี้อย่าลืม Subscribe และแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าอยากให้ผมมาเทรดผลให้ผู้เล่นใหม่หรือใครก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับบ๊ายบายบอกคุณนี่กันอ่านอัปเดตเหลือเกินเลยงงใจอันนี้เด็กขี้แค้น EP 3เด็กขี้แค้นหรอไอ้ไก่